Mission to the Moon Podcast brought to you by สีจัน everyday matte lipstick เนื้อนแน่นทาง,ง่ายพร้อมกว่าทุกสถานการณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to t h o m o o n p อ d c a s t ตอนที่499นะครับคุณอยู่กับประเิทหานอุตสาหะครับผมวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของวิธีการเรียนรู้หรือว่าที่เราเรียกว่า learning how to learn ก็ได้นะครับคือมันมีบทความนึงใน Harvard Business Review พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะชื่อว่า learning is a learn e d behavior here's how to get better at it นะคะคนเขียนเนี่ยเขาเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง learn better mastering the skill for success in life business and school or how to become an expert in just about anything นะครับเขาเริ่มต้นอย่างนี้กันครับบอกว่าจริงๆเนี่ยมีคนจํานวนมากลนะที่คิดว่าความสามารถในการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับและคนที่เรียนนั่งคือมีความสามารถในการหาความรู้ใหม่ๆเก่งเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่มีก็จะไม่มีพูดง่ายๆคือมีคนจํานวนมากเลยที่เชื่อว่าคนที่เกิดมาเป็นคนที่สามารถเรียนเรื่องใหม่ๆได้เนี่ยเป็นความสามารถที่เป็นพรสวรรค์นะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการศึกษา ทำรีเสิร์ชมามากมายของหลายสําสำนักก็คนพบว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นสกิลชนิดหนึ่งเมื่อมันเป็นสกิลชนิดหนึ่งมันสามารถทําให้ดีขึ้นได้พูดง่ายก็คือว่าคุณสามารถเป็นนักเรียนหรือคนที่สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยที่ดีขึ้นได้เสมอนะครับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจกระบรวนการในการเรียนก่อนบางที่เราสนใจแต่เรื่องที่เรากำลังจะเรียนแต่เราลืมนึกไปว่ากระบรวนการในการเรียนเองเนี่ยก็เป็นทักษะชนิดหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้ พอเราพอเราโอเคเราเราเริ่มเก็ตคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้ว,ลวเราก็ต้องบอกว่ามันมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเขาไปแทร็คคนที่มี IQ สูงสูงนะครับแล้วก็คนที่กลุ่มนึงคือเป็นคนที่กลุ่มมี iQ สูงสูงแต่ว่าไม่ได้มีการวางแผนในการเรียนอะไรกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ IQ ธรรมดานะครับแต่มีการวางแผนการเรียนอย่างมีระบบนะฮะ ปรากฏว่ากลุ่มที่มีการวางแผนการเรียนอย่างมีระบบเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมี IQ สู้กลุ่มนึงไม่ได้เนี่ยมีมีผลการเรียนหรือเข้าใจการเรียนเนี่ยที่ดีกว่า15%เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจว่าคุณกำลังจะเรียนเรื่องเนี้ยยังไงและ,และทำย่างแล,และกระบวนการมันเป็นยังไงเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำได้ดีกว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะฮะว่า คุณจะพัฒนาสกิลในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆของคุณได้ยังไงนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะต้องเข้าใจเป้าหมายก่อนนะครับคือให้ให้คิดอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนการทำโปรเจกต์แมネจเมนต์ชนิดหนึง่งนะครับการทำโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยสำคัญสุดเลยคือคุณต้องมีออบเจกตีฟที่ชัดเจนมากๆดังนั้นเนี่ยก่อนจะเริ่มเรียนอะไรเนี่ยนะครับต้องถามตัวเองกันว่าฉันจะเรียนเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร จะเรียนไปเพื่ออะไรนะครับสกิลอันเนี้ยที่กําลังจะเรียนเนี่ยจะเรียนเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดเจนนะฮะถ้าเรามีออบเจกตีไม่ชัดเจนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีคําถามประเภทนี้เกิดขึ้นมาในหัวเสมอเช่นเอ๊ะฉันเก่งเรื่องนี้พอหรือเปล่านะครับฉันจะล้มเหลวไหมเอ่อหรือว่าฉันจะไปเรียนอย่างอื่นดีนะครับมีอาจารย ที่สอนด้านจิตวิทยาชื่อ Albert Bandura ูรอยู่ที่ Stanford เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มี Objective ในการเรียนที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีจุดประสงค์ในการเรียนที่ชัดเจนเนี่ยน e กา negative self talk แบบเมื่อกีที่บอกว่าเออฉันดีพอหรือเปล่าฉันจะเรียนเป็นทำอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาเร็วมากพอแล้มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเราจะไปต่อไม่ได้นะครับ ซึ่งเขาก็ทำรีเสิร์ชในเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนสุดๆไปเลยนะฮะว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเรียนในเรื่องนั้นสำเร็จเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่มีเนี่ยเยอะมากชนิดที่เรียกว่าเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในปันจจัยที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะไม่น้อยกว่าความตั้งใจเรียนเลยด้วยซ้ำคือต่อให้คุณตั้งใจมี ตั้งใจเรียนแต่คุณไม่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยบางทีคุณก็ทําไม่สําเร็จนะครับดังนั้นเป้าหมายนะฮะต้องชัดเรียนไปทําไมจะเรียนยังไงอะไรคือตัววัดผลบางอย่างมันไม่ได้วัดผลด้วยการสอบซะทีเดียวนะฮะเป้าหมายชัดมีมีวายที่ชัดเจนว่างันเถอะนะครับแล้วก็จะมันจะทำให้เกิดขึ้นได้นะฮะอันที่2คือ think about thinking นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า meta Met c o n n e t i o n meta cognition นะครับ meta cognition เนี่ย หากแปลเป,ป็นภาษาไทยไป Google ดูก็จะพ,พบคําแปลประมาณนี้บอกว่าความสามารถของบุคคลที่มีต่อกระบวนการความคิดของตนเองรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองในการเรียนรู้ตลอดจนความสามารถเลือกวิธีในการเรียนรู้รูปแบบควบคุมประเมินผลการเรียนรู้ได้นะฮะ Meta condition เนี่ย,ยก็คือการคิดถึงกระบวนการการคิดนะภาษาอังกฤษคือ thinking about thinking นะครับ คือมันคือกระบวนการที่เราเนี่ยพยายามจะทําความเข้าใจกับความคิดของเราเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะค้นหาด้วยว่าจริงๆแล้วน,นี่สิ่งที่เราเข้าใจอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นในทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายในข้อที่1ห,หรือเปล่า objective หรือเปล่านะครับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ thinking a b o u thinking มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับบอกว่า do I really get this idea ฉันเข้าใจไอเดียนี้จริงหรือเปล่านะครับ could I explain it to a friend ฉันสามารถอธิบายไอเดียนี้ให้กับเพื่อนได้ไหมเพราะถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องนั้นดีพอเนี่ยคุณจะต้องอธิบายให้กับเพื่อนได้นะครับ What are my goals นะจุดเป้าหมายหลักๆของฉันคืออะไรนะครับ Do I need more background knowledge ฉันต้องการความรู้ที่เป็นพื้นฐานมากกว่านี้หรือเปล่า Do I need more practice ฉันต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้หรือเปล่าคำถามพวกนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ พูดง่ายคือมันเป็นมันเป็นคำ,คำถามที่ถามกับตัวเองว่าเราเข้าใจวิธีคิดของตัวเองดีพอหรือยังนะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะมีคำถามแบบนี้อยู่ในหัวตลอดอยู่แล้วแตเ่เราเองที่เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของของคืออย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะ thinking about thinking ตลอดเวลายยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่เนี่ยเราก็สามารถใช้กระบวนการอันนี้ได้เพื่อที่จะ เข้าใจเรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ยได้มากขึ้นนะครับคือประเด็นอย่างนี้ฮะคือเวลาเราหลายครั้งที่เราเรียนเรื่องใหม่ๆไม่สําเร็จเนี่ยเพราะเราเราลืมถามคําถามพวกนี้ไปว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันมันไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือย,อยังนะครับเราคิดในเรื่องที่สมควรจะต้องคิดหรือย,อยังหรือเราลืมอะไรไปบ้างหรือเปล่านะครับในกระบวนการเรียนเนี่ยนะฮะเราผมยังไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อหานะอันนี้พูดถึงกระบวนการเฉยๆนะครับ อันนั้นคือ2ข้อนะครับข้อสุดท้ายคือ reflect on your learning นะฮะอันเนี้ยเราพูดกันตลอดในประเด็นนี้ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราเหมือนเอาของเข้ามาใส่ใส่เข้ามาในตัวเราแต่ว่ามันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมันต้องถูกตกผลึกซะก่อนนะครับมันจะมีเหตุการณ์จานวนมากเลยนะที่เราแบบพอคุยคุยงานเสร็จอะไรเงี้ยตอนนั้นอะตอนคุยเสร็จเราคิดอะไรไม่ออกเลยนะฮะแต่ว่าคืนนั้นกลับบ้านไปปุ๊บนอน แป๊บหนึ่งนะฮะเตื่นเช้ามาเออคิดออกแล้วว่าจะเอาเรื่องนี้ยังไงดีนะครับบางทีเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบเนี่ยเราไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนะฮะเราไปเดินเล่นหรือไปวิ่งสักรอบนึงอ้าปรากฏอ้าเข้าใจแล้วนะฮะว่าหนังสือเล่มน,นั้นเนี่ยเป็นยังไงทันทีที่เราปิดหนังสือเล่มน,นั้นแล้วออกไปทำอย่างอื่นเราถึงเข้าใจแต่ตอนที่เราอ่านอยู่เราไม่เข้าใจนี่คือผลของ reflection มันเป็นวิธีการทํางานของสมองนะฮะดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยไม่สามารถ reflect ถ้าเราไม่อยู่ใน moment ที่เราสงบได้ นะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณกําลังอารมณ์ไม่ดีคุณกาลังตื่นเต้นคุณกําลังอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยอันนี้คุณรีเฟล็กอะไรไม่ค่อยได้คุณจะคิดออกได้แต่เรื่องที่แบบเบสิกเบสิกแต่ว่าการรีเฟล็กเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะอยู่ในสภาวเราต้องอยู่ในสภาวะที่ที่นิ่งที่ที่สงบประมาณหนึ่งนะครับในบทความนี้เขาใช้คําว่า cognitive quiet นะฮะ ซึ่งมันอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะฮะหรือกำลังจะนอนนะฮะบางคนก็เดินเล่นอยู่บางคนก็กำลังอาบน้ำอ่ะอาบน้ำนี่ก็จะเจอบ่อยนะครับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเจอพวกนี้เยอะผมนี่เป็นคนหนึ่งที่เวลาวิ่งอะ่ะมักจะคิดอะไรออกแล้วก็ต้องบางทีบางทีคิดออกก็ต้องหยุดแล้วก็จด จดก็คือพิมพ์มันไม่มีอะไรให้จดใช่ไหมก็จะพิมอ e ีเมลหาตัวเองอ่ะเป็นบ่อยมากเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าเออเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าทําอะไรเสร็จเราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับก็ไปวิ่งเพราะเดี๋ยวไอความคิดทั้งหมดจะถูกตกผลึกมาเองหลายคนก็เจอตอนอาบน้ำเนี่ยหลายคนก็แบบเอ้ยอาบน้าเสร็จแล้วแบบคิดงานออกอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆมันไม่ได้คิดออกตอนอาบน้ำหรอกหมายถึงว่ามันคิดออกตอนอาบน้ําแต่ว่ามันเกิดจากกระบวนการที่ว่าคุณสงบแล้วคุณตกผลึกได้นะครับจากสิ่งที่คุณเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราถามว่าเรื่องนี้สําคัญขนาดไหนก็คือว่าเราต้องบอกว่างี้เลยว่าในยุคที่เราต้องการการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องทักษะที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก่อนคุณจะเริ่มเรียนอะไรนะฮะถามตัวเองก่อน3ข้อข้อที่1ฉันเข้าใจยังว่าฉันเรียนเรื่องนี้ไปทําไม organize your goals objective ชัดเจนไหมนะครับข้อที่2คือว่า think about thinking อย่าลืมคิดถึงกระบวนการการ,การความคิดของตัวเองด้วยคุณต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเอ๊ะเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่า ที่กาลังเรียนอยู่อะเข้าใจจริงไหมอธิบายเพื่อนฟังได้เปล่านะฮะถ้าออกประนต์าน้าห้องเนี่ยเราพรซนต์แล้วคนอื่นเขาจะเก็ตรือเปล่าอันนี้เป็นกระบวนการที่ต้องคิดด้วยนะครับอันที่3ามคือ reflect on your learning นะเราเรามนุษย์เราเนี่ยเวลาจะเข้าใจอะไรเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยเวลาตกผลึกนิดนึงใช้คํานี้นะครับอย่าลืมว่าการตกผลึกเนี่ยมันจะไม่ตกผลึกตอนที่เรากําลังหลายหลายครั้งเราไม่ตกผลึกตอนที่กําลังอยู่ณโมเมนตะ์นั้นๆเช่นคุณกําลังคุยกับเจ้านายคุณอยู่ พยายามจะทำความเข้าใจสิ่งที่นายพูดบางทีมันทำความเข้าใจณนะตอนนั้นเลยไม่ได้นะครับบางทีมันต้องกลับมาตกผลึกก่อนนิดหนึ่งเรื่องนี้อาจ,จผมเสริมนิดนึงล้วกันผมคุยกับหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นอินทรว v e r ตเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกเยอะกว่าคนอื่นนิดหนึ่งเพราะเขาคิดลึกซึ้งกว่าออัน,นี้เป็นเป็นลักษณะของอินทรว v e r ตเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่า e x t r ว v e r t ไม่ต้องตกผลึกนะครับก็ต้องตกผลึกเช่นเดียวกันแต่กระบวนการอาจจะเร็วกว่าอะไรเงี้ยเขาเป็นไปได้อาล่ะทีนี้ ทั้งหมดทั้งมวนี้มี3ข้อทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ organize your goals think about thinking แล้วก็ reflect on your learning นะครับฝึกมันเป็นสกิลนะเพราะฉันต้องฝึกทั้งหมดนี้เป็นสกิลสกิลต้องฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆคุณจะเก่งขึ้นแล้วคุณจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ไม่ใช่แค่ง่ายขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยคุณอาจจะเคยใช้เวลานะ สามอาทิตย์ในการเรียนรู้ subject subject หนึ่งถ้าคุณเข้าใจมีสกิลในการเรียนที่เก่งขึ้น subject ใหม่คุณอาจจะลดเวลาเหลือนหนึ่งอาทิตย์แล้วนะหมายความว่าคุณสามารถตามโลกได้เร็วขึ้นขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสะสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน